จากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 พรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษวันเสาร์ที่13สิงหาคมนี้เวลา 23:30 นเบรนท์ฟอร์ดปะทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณสนามเบรนท์ฟอร์ดคอมมูนิตี้สเตเดียมความพร้อมของทั้ง2ทีมเบรนท์ฟอร์ดทีมอันดับ12ลูกทีมของโทมัสแฟรงค์เพิ่งจะโกงความตายและยิงตีเสมอเลสเตอร์ซิตี้หลังโดนนำในครึ่งแรกถึง2ประตูก่อนจะมาจบที่ 2-2 เก็บแต้มในนัดเปิดสนามกลับบ้านมาได้อย่างหวุดหวิดส่วนด้านการเสริมทัพในซัมเมอร์นี้นั้นพวกเขาได้นักเตะใหม่เข้ามา4รายประกอบไปด้วยอารอนฮิกกี้เลวิสพอตเตอร์โทมัสคาโคซาและเบนมีความพร้อมก่อนเกมยังคงมีนักเตะตัวหลักที่บาดเจ็บอยู่3รายประกอบไปด้วยคิสตอฟเอเมอร์ที่บาดเจ็บแฮมสตริงเช่นเดียวกับเซเกอร์คาร์นอสส่วนอีธานพิมน็อกมีอาการเจ็บหัวเข่าโดยทั้ง3จะไม่สามารถลงช่วยทีมในเกมนี้ได้แน่นอนแล้วส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับ13ลูกทีมของเอริกเทนฮากออกสตาร์ทฤดูกาลได้อย่างย่ำแย่หลังเปิดบ้านพ่ายต่อไบรตันไปแบบสุดช็อก1-2ชนิดที่ทีมเยือนบุกไปยิงนำก่อนถึง2เม็ดแถมรูปเกมก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรยังมีจุดที่ต้องปรับอีกมากเกมนี้พวกเขาจะต้องออกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดจะไม่ใช่งานง่ายของพลพรรคปีศาจแดงอย่างแน่นอนที่จะคว้า3แต้มติดมือกลับออกไปความพร้อมก่อนเกมจะไม่สามารถใช้งานเบรนท์วิลเลียมในเกมนี้ได้แน่นอนแล้วส่วนรายของฟาคุนโดเปลิสตี้ที่เจ็บข้อเท้ายังต้องรออาการอีกครั้งดานอองโตนิมาซิยาวที่เจ็บต้นขาก็มีโอกาสสูงที่จะไม่พร้อมลงสนามเป็นตัวจริงในเกมสุดสัปดาห์นี้เอเบเรซิกประกาศยืนยันการคว้าตัวเบนจามินเชสโกกองหน้าเนื้อหอมจากเรบูซาบวกอย่างเป็นทางการโดยจะมีผลในซัมเมอร์2023หักอกบิ๊กทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลที่ตกเป็นข่าวโยงกับเจ้าตัวก่อนหน้านี้ในตลาดซื้อขายนักเตะดาวยิงวัย19ปีกลายเป็นที่จับตามองจากเหล่าบิ๊กทีมอย่างใกล้ชิดหลังเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพาซาบวกเบียดเอาชนะหงแดงในเกมกระชับมิตรปีซีซั่นโดยเป็นคนยิงประตูโทนได้ในแมตช์ดังกล่าวโดยเจ้าตัวเพิ่งจะสามารถยืนระยะเป็นตัวหลักให้กับซาบวกได้เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นซีซั่นแรกกับผลงาน11ประตูจาก37เกมเมื่อรวมทุกรายการรายงานระบุว่าดีลเชสโกกับไรซิกมีมูลค่าคาดการประมาณ20ล้านปอนด์โดยเจ้าตัวได้จดประกาศเซ็นสัญญากับยอดทีมแห่งบูเดสลิก้าไปจนถึงปี2028โดยเขาจะย้ายไปเป็นสมาชิกใหม่ของไรซิกอย่างเป็นทางการในซัมเมอร์2023นอกจากนี้เบนจามินเชสโกที่ไปแสดงความสนใจเสริมแก่งในแนวรุกพวกเขาตกเป็นข่าวเร่งเดินหน้าคว้าตัวมาคูอโนโตวิชจากบูเรนยาเช่นเดียวกันแต่ทว่าล่าสุดต้นสังกัดของดาวยิงทีมชาติออสเตรียวัย33ได้บอกปัดข้อเสนอ 7.6 ล้านปอนด์ของแมนยูไปเป็นที่เรียบร้อยเซอร์คิโอโรเมโรอดีตผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดตัวกับโบคาจูเนียในลีกอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการแบบฟรีเอเจนต์หลังเจ้าตัวแยกทางกับเวเนเซียในศึกกัลโชซิลารายงานระบุว่าโรเมโรวัย35จดปากกาภายใต้สัญญายาว2ปีกับโบคาผูกมัดเขากับทีมไปจนถึงธันวาคม2024โดยเจ้าตัวจะกลายเป็นผู้รักษาประตูเบอร์1ของทีมหลังจากอากุสตินรอซี่ในด่านชาวอาร์เจนตินจอที่จะบอกลาทีมโรเมโรเคยฝ่าสองกับแมนยูระหว่างปี2015ถึง2021ในฐานะมือ2ต่อจากดาวิดดิเคอามีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์ยูโรปาลีกฤดูกาล2016ถึง2017ภายใต้การคุมทัพของมูรินโญ่เจ้าตัวเซ็นสัญญากับเวเนเซียแบบไร้ค่าตัวในเดือนตุลาคม2021หลังหมดสัญญากับทัพปีศาจแดงแต่ไม่อาจช่วยทีมน้องใหม่แห่งศึกกัลโชซิลารอดพ้นจากการตกชั้นได้โดยรั้งตำแหน่งบ๊วยของตารางลีกสูงสุดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาจนลาโปต้าประธานสโมสรบาร์เซโลนาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าเฟรงกี้เดยองต้องการที่จะค้าแข่งกับสโมสรต่อไปแม้เจ้าตัวจะตกเป็นประเด็นหนาหูกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้อย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้บาซ่าตกเป็นข่าวตอบรับข้อเสนอ 63.5 ล้านปอนด์ของแมนยูเป็นที่เรียบร้อยแต่จนถึงเวลานี้ดีลดังกล่าวก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดล่าสุดมิดฟิลด์ชาวนัดลงเล่นเป็นตัวสำรองในนัดที่บาซ่าถล่มปูมาส6-0ในแมตช์กระชับมิตรที่คัมนูเขายังคงเป็นนักเตะบาซ่าที่มีศักยภาพยอดเยี่ยมและเราอยากให้เขาอยู่ต่อThank you.